เซนเซอร์ที่ใช้ในกล้องดิจิตอลเนี่ยมันจะมี2แบบใหญ่ๆนะครับก็คือตัว CCD กับ CMOS นะครับเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักเซนเซอร์2ประเภทนี้กันกล้องที่เราใช้กันอยู่แทบทั้งหมดเนี่ยจะเป็น CMOS นะครับข้อแตกต่างของ CMOS และ CCD ก็คือ CMOS เนี่ยมีชื่อเต็มนะครับว่า Complementary Metal Oxide Semiconductor นะฮะตัวเซนเซอร์เนี่ยจะมีวงจรขยายสัญญาณอ่านสัญญาณแล้วก็วงจรควบคุมเนี่ยในแต่ละพิกเซลโดยตรงนะครับทำให้ทำงานได้ไวมากๆข้อเสียของ CMOS เนี่ยก็คือมีวงจรไฟฟ้าอยู่ด้านหน้านะครับทำให้เบียดบังพื้นที่รับแสงแล้วก็ทำให้ความไวแสงน้อยแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีการย้ายวงจรไปด้านล่างนะครับเป็นแบบ BSI ทำให้ไวแสงมากขึ้นเยอะCMOS เนี่ยมีเทคโนโลยีการอ่านสัญญาณที่ดีมากนะครับทำให้สามารถใช้ถ่ายวิดีโอกันได้และทำให้สามารถสร้างช่องมองภาพ EVF ที่แสดงผลตอบสนองได้รวดเร็วฮะส่วน CCD นะครับมีชื่อเต็มว่า Charged Couple Device มันจะอ่านค่ากระแสไฟฟ้าไปทีละแถวแล้วก็ไปขยายสัญญาณอีกทีนะครับทำให้ CCD เนี่ยทำงานได้ช้ากว่า CMOS มากข้อดีของ CCD คือไวแสงเพราะว่าพื้นที่รับแสงเนี่ยมันเต็มพิกเซลเลยข้อเสียก็คือทำงานช้านะครับเพราะว่าต้องอ่านข้อมูลทีละแถวทำให้ใช้งานวิดีโอแล้วก็ไลฟ์วิวได้ไม่ดีกล้องแทบทั้งหมดในตอนนี้จะเป็นแบบ CMOS นะครับเพราะทำงานได้ไวแล้วก็จุดอ่อนในเรื่องความไวแสงในอดีตเนี่ยถูกแก้ไขไปมากแล้วนะครับแล้วก็ยังมีทั้งมีการทำงานแบบใหม่ที่ทำให้ภาพเนี่ยมันออกมาดีขึ้นด้วย